โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำกิจกรรมของเกมบีฟายนะมันก็ได้มีการอัปเดตเข้ามานะครับก็มีการทั้งลดราคาด้วยนะมีลดราคาแล้วก็มีชุดคอปป้าใหม่เข้ามานะสิ่งที่ผมจะหามก็คือชุดคอปป้านั่นเองครับก็คือมันเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งมาตอนเที่ยงคืนนะครับผมก็จะมาสุ่มแล้วก็แบบให้ดูนะว่าครับว่ากิจกรรมนี้มันมีอะไรบ้างนะเหมือนชุดทบ้านนี้มันจะใช้ได้แค่2สีนะครับที่ผมเห็นมานะเหมือนจะต้องทำเควสปลดล็อกอีก2สีนะครับสีที่ใช้ได้ก็คือแดงกับเหลืองนะครับแล้วเราก็ต้องทำการหาโทเค็นโทเค็นให้ครบ5ลูกอ่ะมันก็คือไข่นั่นแหละให้ครบ5ลูกนะเพื่อทำการปลดล็อกได้ชุดเซตมานะครับแล้วก็ ID แต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็จะมีพวกปืนสเก็ตบอร์ดแล้วก็อันสุดท้ายก็คือชุดนั่นเองนะครับสำหรับแพ็กเกจชุดครอปปรานะครับส่วนรางวัลก็จะมีไข่นะครับไข่ครอปปราแล้วก็กระทะนะมีกระทะแล้วก็มีท่าโบย่านะครับโอเคแล้วก็มีชิบะนะครับสกินสักเลี้ยงใหม่แล้วก็มีพวกตั๋วกับกล่องสุ่มปืนแล้วก็เศษชิ้นส่วนของตัวละครนะตรงนี้ก็สามารถใช้3ไอเทมในการหมุนพิเศษได้ก็คือเราย่อยเพื่อไปสุ่มใหม่อีก1ทีนั่นเองนะครับส่วนชุดก็เราก็จะมีได้มา2ท่านะครับก็จะมีท่านี้1ท่าแล้วก็มีท่าทางอีก1ท่าแบบท่าพิเศษและท่าเรียกงูนั่นเองอันนี้ท่าเต้นไงท่าเต้นเฟี้ยวๆไปเราก็จะได้มา2ท่านี้นะครับแล้วก็จะมีแอนิเมชันการปรากฏตัวแบบว่าเราเข้าไปในทีมของเพื่อนเนี่ยเราจะเข้าไปวาร์ปแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีท่ากระโดดล่มนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนะก็เหมือนได้ทั้งหมด4ท่านะแล้วก็ชุดเราสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด4สีนะครับก็จะมีแดงเหลืองน้ำเงินม่วงนะเราสามารถสลับสีแล้วแต่เราได้นะครับแต่น้ำเงินกับม่วงนี่ยังปลดล็อกไม่ได้นะที่ผมรู้เควสตอนนี้ก็คือในการที่จะปลดล็อกสีน้ำเงินก็คือเราต้องใช้นะครับต้องใช้แรงเราไม่ว่าจะเป็น 4v4 หรือว่าแบบแรงธรรมดาในหมวดทั่วไปอ่ะเอ้ยจะพูดว่าไงนะแรงธรรมดาที่ไม่ใช่หมวด44อ่ะนะโอเคผมว่าเรามาสุ่มกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มประเดิมที่100เพชรแรกกันเลยโจได้แหวนนาฬิกากับอะไรมาเนี้ยโอ้โหไม่ดีเลยครับอย่างนี้โคตรเกลือเลยผมบอกเลยโอ้โหนี่ก็เกลือไม่แพ้กันแม่งได้ยากเกินแค่นี้ได้ยากหรือเปล่าโอ้โห300แล้ว300ยังไม่เห็นเหมือนกันเลยว่าทำไมคนอื่นเขาแบบมาถึงก็ได้แบบลูกแก้วลูกแก้วเอ้ยไข่โอ้โหมาแล้ว1ช็อตครับไข่คลีโอ้โหตามด้วยท่าโบย่าครับท่าโบย่าผมยังไม่มีเลยนะครับสำหรับท่าพวกนี้นะครับต้องบอกว่ากิจกรรมนี้มันก็มีทั้งข้อเสียข้อดีนะครับคือ ถ้าบอกว่าข้อดีคืออะไรมีของเยอะแล้วเป็นของส่วนมากที่ผมยังไม่มีทางนั้นนะอันนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีได้นะแล้วก็ข้อเสียคือเราจะเสียเพชรเยอะเกินไปนะลูกที่2มาแล้วคือเมื่อผมสุ่มอย่างเงี้ยสุ่มไปเรื่อยใช่ไหมคือมันจะเปิดโอกาสให้ผมได้ของที่ผมยังไม่เคยได้นะอย่างท่าโบย่าเมื่อกี้ผมก็ได้แล้วมันก็เลยแบบว่าสามารถยืดเยื้อให้ผมได้แบบเหมือนได้ของใหม่ที่ ID ผมไม่มีนั่นเองนะครับโอเคส่วนกล่องปืนพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปเก็บไปส่งตอนท้ายคลิปนะผมว่ามันน่าจะได้ลุ้นอยู่อ่ะน่าจะดีอยู่อ่ะผมว่าน่าจะได้มั้งสัก3กระบอกอ่ะมั้งโอ้โหตัวปืนไปตอนนี้ผมก็ได้มีแค่เค้าเรียกอะไรวะมีไข่แค่2แล้วนะขาดอีก3ชิ้นเองก็ส่งไปเรื่อยๆยาวๆเลยครับโอ้แต่ผมว่า AK มันไม่น่ามาอยู่ในตรงไข่นะมันว่าผมว่ามันกากเกินไปอ่ะแล้วผมก็รู้สึกเกลือไงผมเลยต้องมาเปลี่ยนใช้25เพชรไงแต่ก็ถามว่ายาวๆไหมก็ยาวครับสุ่มยาวๆไปฮะสุ่มเหมือนแบบเพชรตัวเองเลยดีกว่านะโอ้โหไก่ก็ร้องไม่พักเลยแม่งไปโอเคผมก็ได้สกินชิบะมาแล้วนะผมว่าสกินนี้มันก็เป็นสกินเท่อยู่นะหมาป้าแต่ผมไม่ชอบตามันวะตามันดูแบบต้องบอกว่าตามันดูแบบเหมือนตาเป็นหนองอะว่าจะเสียเลยแต่ผมว่ามันน่าจะตาสีอื่นมากกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เอามาไว้ประดับเฉยๆนะโอเคเพราะสิ่งจุดประสงค์ที่เราต้องการก็คือแบบชุดอย่างเดียวอะส่วนอย่างอื่นก็คือแบ
โบนัสไปแต่ถ้าแบบดวงผมไม่ดีก็ถือว่าเอามารวมๆกันก็ขอให้คุ้มแล้วกันโอเคชิ้นที่3มาแล้วสำหรับไข่นะครับก็ต่อไปก็ชิ้นที่4ชิ้นที่4เหลืออีก2ชิ้นเอา6กระเป๋าเต็มหรอผมต้องทำการที่จะต้องเลือกนะครับเลือกเพื่อเอามาแลกนะผมจะย่อยพวกที่แบบที่ใช้ต่อเกมต่อตาเนี่ยเพราะผมมีแหล่งที่หาอะไรไงก็คือเหมือนเราจะมีตั๋วโทเค็นอะตั๋วโทเค็นที่เราสามารถทำให้นี่ได้เรียกว่าแบบเอามาใช้ได้สามารถเอามาแลกได้โดยตรงไงคือมันไม่ได้หายากนะเรื่องที่แรกอะแต่อย่างอื่นเก็บไว้ดีกว่าเพราะมูลค่ากล่องมันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับในการที่เราแบบจะไปยอมเสียเพชรในการซื้อยาวไปครับเหลืออีก2 ไข่ฟ้าไข่มาเลยไหมของฟรีอะของฟรีมาได้เปล่าโอ้โหไม่มาเลยไม่เป็นไรนะครับยาวๆไปเพชรดีกีเอาไปกินซะโชโอ้โหผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเอาไปแลกได้ของที่กากกว่าเดิมมันก็ไม่กากอะไรมากมายมั้งเนี่ยมันก็มีแค่นี้นะโอเคแล้วผมก็จะเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้พวกตัวละครนี้ไว้ดีกว่าเอาไว้อัพเวลนะสำหรับตัวโคบ้าที่มาใหม่นะสำหรับวันนี้แหละแต่ตอนเวลาตีเหมือนมันจะให้รับได้ตอนตีสี่มั้งแต่ผมมาทำก่อนไงมันเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรวะเพิ่งรีตอนเที่ยงคืนผมเห็นก็เลยมาส้มหาก่อนเลยนะครับได้กล่องสีม่วงกล่องชุดเรื่อยๆไปนะครับชิวๆไปยอดเพชรยอดเพชรก็มีประมาณเนี้ยคงไม่เสียหลายหมื่นหรอกอันนี้ไม่เอาตัวนี้ตัวละครอื่นคือผมไม่ได้ใช้แล้วไงไม่ได้ใช้หรืออาจจะแบบเวลพอประมาณแล้วผมก็เลยไม่ได้อยากที่จะเสียเฮ้ยต้องบอกว่าอะไรวะอยากจะเก็บไว้ดีกว่านะแต่ไม่ที่แบบไม่ต้องการเท่าไหร่ไงก็เลยเอามาย่อยเพื่อหากล้องหรือหาแบบวัตถุดิบที่มันดีกว่านี้นะครับโอ้โหแต่ผมรู้สึกว่าแบบว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนี่รู้สึกว่าเปลืองเพชรมากเลยนะเหมือนขั้นต่ำต้องใช้ประมาณสัก 4,000-5,000 นะส่วนมากอ่ะโอ้โหบอกเลยเพชร 3-4 หมื่นก็ไม่พออยู่ได้ไม่กี่กิจกรรมเองเดี๋ยวก็หมดตอนนี้ผมอยากได้กิจกรรมลดราคามากเลยแม่งเพราะรู้สึกว่ากิจกรรมพวกนี้เหมือนจะแพงเกินไปนะครับโอเคยาวไปนะยาวไปได้ไฮยาเตะเลยโอ้โหโคตรเกลือเลยโชผมรู้สึกว่าเหมือนแบบมันก็ดีนะเว้ยเวลารอแต่รู้สึกว่าเหมือนจะนานไปไงผมรู้สึกว่าจะต้องกดข้ามแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไอ้นี่อีกสักหน่อยแล้วกันผมว่ามันเท่ไงดูอนิเมชั่นอะแต่หลังๆมันก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มนานเกินไปนะครับเนี่ยอนิเมชั่นก็เท่นะมีแต่เกลือไงอนิเมชั่นกินไม่ได้เราก็ต้องข้ามครับกินไม่ได้เราก็ต้องข้ามของดีๆหายไปในหมดของดีที่หายไปในหมดนี้บางคนแม่งผมเห็นว่าเติมกันแค่แบบ 2-3,000 นี่ก็ได้แล้วนะแต่ตอนนี้ผมก็ล่อไปแบบ 2,000 เท่าไหร่เนี่ย 2,000 กว่าแล้วนะยังไม่ได้เลยนะจะขึ้นแบบอันที่ 3,000 แล้วนะแม่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันได้ยากจังเลยโชโอ้โหโชโอ้โหเย็ดเคได้ยากแท้ไม่ได้ครับสุ่มเรื่อยๆครับมันก็ต้องได้อ่ะก็ต้องได้คือผมมีคาตนะของโคบ้าไงก็เลยมาทำเป็นเซตโอ้โหได้ลูกที่4มาแล้วเหลือแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองโอ้โหแม่งเต็มเย็ดเคผมว่าผมต้องพัฒนาแบบก้าวไกลในการกดรวดเร็วหรือเปล่า ที่แรกผมมองไม่เห็นอะไม่ใช่อะไรเลยแต่เวลากดเลือกรวดเร็วแม่งมันเลือกตั๋วเราไปด้วยไงประเด็นอะผมว่าผมเก็บของที่ผมอยากเก็บก่อนดีกว่านะเอา2ชิ้นนี้ก่อนเลยแม่งจำเป็นโจ้เจแล้วก็เก็บตัวนะครับแล้วก็เก็บกระบอกปืนทั้งหลายที่มีในบรรดาตรงนี้ให้หมดเพราะผมจะได้สุ่มยาวๆทีเดียวเลยไงเก็บชิ้นส่วนอันนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้ไม่เอา
แล้วก็เก็บมาให้หมดเลยมาให้หมดเลย42ชิ้นแล้วมาคือถ้าถามว่าเสียขนาดนี้คุ้มไหมมันก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะถ้าอิงตามหลักราคาของร้านค้านะครับเพราะกล่องพวกนี้มันก็อาจจะแบบมีราคาแบบ35เพชร60เพชรก็แล้วแต่กล่องกันไปนะเออมันก็อาจจะแบบพอดีที่แบบเราก็นั่นแหละมันคิดเข้าข้างตัวเองไงไม่รู้ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็น่าจะพอดีอยู่มั้งคงไม่น่าจะเกลืออะไรขนาดนั้นหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยเกลือแต่ถ้าผมได้ไข่เร็วกว่านี้ผมก็จะเลิกไงแค่นั้นเองไปที่ผมต้องย่อยนี่ผมกลัวว่าผมจะรีแล้วได้ไข่ไงเดี๋ยวมันจะเป็นไข่6ลูกไงเออแล้วก็ต้องรีไปก่อนนะต้องพยายามแบบรีเซลรียูสนำกลับมาใช้ใหม่โอเคเมื่อกี้มันมีไม่ครบไงรอบนี้ก็น่าจะครบอยู่3ครั้งไปโอ้แม่งเกลือมันเดิมแข่งกันเกลือเปล่าวะสุ่มต่อครับโอ้โหใช้หมุน2แล้วก็สุ่มต่อแล้วก็สุ่มต่อโอ้โหแบบผมบอกเลยมันโคตรเกลือว่ะเกลือแท้ลูกสุดท้ายนะเฮ้ยก็อย่างว่านะครับเหลือลูกสุดท้ายเราก็ต้องลีลาหน่อยเป็นพิธีตองนะเออคือจะได้ของดีแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยแม่งของไม่ดีเลยอิทเคโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โหแม่งเกือบเกินไข่อีกลูกนึงเมื่อไหร่จะมาเลยน้องโอ้โหได้ตัวอีโวมาตัวอีโวไม่ออกยากจัดๆเลยที่แรกผมว่าผมจะเอาอยู่นะโอ้โหมันลดราคาด้วยไงผมว่าเดี๋ยวจัดต่อดีกว่าไหมมันยาวๆอ่ะแบบไหนก็จะหลุดละไหนก็จะหลุดละเฮ้ยมันเหลืออีกแค่ชิ้นเดียวมานานจังเราเฮ้ยน้องนานเกิน3ครั้งนี้เนี่ยใครมาเลยป๊าบไม่มาเลยผมว่าผมต้องใช้ร้อยเพชรเรื่อยๆแล้วแหละทั้งนั้นน่ะไม่มาสักทีเลยอ่ะโคแบบได้อย่างยากอ่ะยิดเคที่ผมไม่ใช้ทีละ25เพชรเพราะผมว่ามันช้าเกินไปนะผมไม่ใช้ละ100อ่ะเร็วดีนี่แหละตัดปัญหาทิ้งไปเร็วไม่พอหารเงินหายเร็วด้วยพูดเลยเพชรหายเร็วด้วยสุ่มต่อครับโอ้โหมาแล้วชิบะแต่มีแล้วโจ้โอ้โหสุดยอดครับตอนนี้ก็ได้ทำการปิดสกอร์อยู่ที่ 4,000 นะครับ 4,000 กว่าเพชรนะเดี๋ยวผมไปสรุปตอนช่วงที่แบบเราไปเช็คของกันดีกว่าว่าเราเสียเพชรกันไปทั้งหมดเท่าไหร่ดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะเออนี่ได้สเก็ตบอร์ดของโคบ้ามานะกดใช้เลยดีกว่าไหนๆเราก็ได้มาแล้วได้ลูกแก้วคือลูกแก้วตอนนี้ผมมี11ลูกอะนะเออ11หรือ3วะไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนี่ชุดนี้มาแล้วเหยียดเคเรากดตกลงนี่ได้ท่าเต้นมา2ท่านะเออของครบบ้านนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วก็เราก็จะทำการเก็บของนะครับแล้วก็จะรีเซลรียูสใช้ของที่แบบว่าที่มันไม่จำเป็นเอามาส่งต่อเผื่อเราจะได้ของอะไรแบบว่าอาจจะได้กระทะแต่กระทะมันไม่สวยนะสำหรับผมว่ามันไม่สวยเท่าไหร่แต่อาจจะได้อย่างอื่นไงอย่างอื่นที่มันอาจจะดีสำหรับผมอย่างตัวอีโวเงี้ยดีกว่าแต่มันก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับคือมันเป็นช่วงลดราคาเยอะมากไงผมว่ามันน่าจะโคตรคุ้มอยู่อะเออสำหรับลดราคาชุดนี้ถ้าใครอยากได้ก็มาหาจัดกันได้นะครับสำหรับลดราคาเกมนี้มันไม่มีผลหรอกถ้าเราลดมันก็เราก็ควรใช้ไงแต่ถ้ามันยังไม่ลดนั่นแหละมันก็ราคาเต็มอะถึงจะมาเสียดายทีหลังนะแต่ถ้ามันซื้อตั๋วเก็บได้ผมก็อยากจะซื้อมากเลยแต่มันซื้อตั๋วเก็บไว้ไม่ได้นะครับสำหรับกล่องพวกนี้โอ้โหได้เพชรดีกีมากินเลยไปช็อตนึงครั้งสุดท้ายครับโจ๊ะโอ้โหเกลือทิ้งเลยปะเราไปหาดูอย่างอื่นดีกว่านะเออตัวไดมอนด์มันมีตัวละครนี้เข้ามามันก็ไม่สวยนะครับแต่ผมก็จะทำแต้มให้มันขึ้นไปเฉยๆนะ เผื่อจะได้เลยแต่ผมว่ามันไม่สวยเท่าไหร่โอเคตัวปืน8ตัวจัดไปโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหหมดครับเห็นไหมมันเหลือแค่40เพชรเองนะมันโคตรก็ถือว่าถูกอยู่เรามาตรวจอีโวกันดีกว่านะตอนนี้ผมตอนนี้ผมมีลูกแก้วอยู่11ผมว่าได้ผมเอาสักหน่อยดีกว่าไหมผมว่าผมจะเอาชุดไฟมาอยากได้หน้ากากนะหน้ากากมาโชว์เท่เฉยไม่ใช่อะไรหรอกเย็ดเคโคตรเกลือคือมันลด 33% นี่แบบจาก270อ่ะมันโคตรถูกเลยอ่ะมันก็ไม่เชิงว่าถูกขนาดหรอกแต่มันก็ยังดีที่มันลดไงมันก็เราก็สามารถแบบคุ้มอยู่แหละมาพินแรกนะครับเห็นไหมมันลดไป180อ่ะเอ้ยมันลดไปประมาณ90เพชรเลยอ่ะค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะเนี่ย ชุดนี้เนี่ยหน้ากากแม่งเฟี้ยวฟ้าวดีมีไฟดี เหมือนหา1ชิ้นเขาเรียกอะไรนะ เหมือนหาแบบ1คอลเลกชันเพื่อต้องบอกว่า1ชุดอยากได้แค่ชุดเดียวเงี้ยโอ้โหลูกแก้วผมมาอีกแล้วอ่ะโอ้โหลูกแก้วไปแกอุ้ยมีที่3แล้วเย็ดเคพีอันที่2กลับมาแล้วครบครับ3พินผมว่าที่มันออกง่ายก็เพราะเป็นเพชรมันน้อยด้วยแหละมั้งมันก็เลยแบบปรับให้แบบเราได้ง่ายหรือเปล่าโอเคปกติของผมอ่ะผมสุ่มพวกของอีโวจะยากมากเลยนะมันจะอยู่ประมาณเรทประมาณ 3,000 4,000 น่ะแต่ละรอบอ่ะแต่รอบนี้มันลดราคาด้วยไงมันก็เลยดีไปโอเคแล้วผมจะไปเริ่มต้นดูตรงไหนดีวะเนี่ยคลังอาวุธเกี่ยวหรือเปล่านี่อันนี้คือปืน AK ที่เราได้มานะ AK ครบบ้าจอกเกินอยากได้ลั่นมากกว่านะจริงๆอ่ะ SMG มีเกี่ยวอะไรบ้างไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปืนไม่เกี่ยวเลยสไนเปอร์อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยผมต้องไปดูไหนวะเนี่ยชุดตำนานอันนี้เป็นตำนานตรงไหนกันเนี่ยไม่เป็นไรโอเครับมงมั่วหมดแล้วตอนนี้รับแคนไว้ก่อนคู่หูเรามาดูคู่หูก่อนดีกว่ามันแจ้งเตือนให้ผมทำอะไรวะเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ชิบ้านะครับสำหรับสกินชิบ้าใส่สกินนี้ไปแต่ผมชอบเพนกวินมากกว่านะเพนกวินมันกวนส้นตีนนี่ไงผมก็เลยชอบมากกว่านะครับสำหรับตรงนี้แต่งตัวนะครับสำหรับโคบรานี่ไงชุด4ชุดนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยเดี๋ยวเท่ไหมสี่นะครับนี่ที่ผมบอกไงมันก็เราจะต้องปลดล็อกก่อนนะครับเหมือนมันจะบอกว่าเราจะ C4หรือโหมดธรรมดามันก็ไม่โหมดจับลำดับอ่ะปกติอ่ะกับ C4 อ่ะก็คือเราต้องปลดล็อกเควสก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนสีได้นะสำหรับสีฟ้าสีนี้แต่ผมไม่รู้ว่าสีม่วงมันต้องไดมอนด์หรือเปล่าแต่ก็อาจน่าจะไดมอนด์แหละน่าจะไดมอนด์C4หรือไดมอนด์ธรรมดาแหละทั้งนั้นโอเคละเอียดอะไรไม่เกี่ยวปล่อยครับปล่อยแห้งปล่อยแห้งโอเคเรามาเปิดกล่องกันดีกว่านะครับกล่องที่ผมสุ่มมาตั้งแต่แรกโชว์โอ้โหได้ชุดมา4ตัวกางเกง3ตัวเสื้อ1โอเคแล้วก็เปิดกล่องไปเรื่อยเลยคิดว่าผมจะได้สกินปืนกี่ครับบอกอะให้ทายไหม ไม่เป็นไรหรอกพูดไปงั้นแหละขอสัก20วิวแล้วกันคลิปนี้โชว์โอ้โหมีมาเลยโชว์โอ้โหแม่งโคตรเกลือเลยเกือบจังหวะโอ้โหถาวรไม่ได้สักกระบอกมาแล้วกระบอกแรกครับ MP5 รอมา1ชุดต่อไปก็ AN โอ้โหถ้าอันนี้ถาวรจะดีมากเลย AN เมื่อกี้โอ้โหกระบอกที่2 M60 มาอีกแล้วกระบอกที่3 VSS มาอีกแล้วครับโอ้โหมาเรื่องกระบอกนี้โอ้โหกระบอกที่4 M60 มาแน่นอนช็อตนี้เป็นกระบอกที่4ครับสำหรับกล่องนี้แล้วก็เหลืออักนะครับสกินอะไรไม่รู้ปล่อยแห้งครับแล้วก็สุดท้ายครับไม่มีครับไม่ดรอปอะไรทั้งนั้นครับก็ถือว่าจบกันไปนะสำหรับการสุ่มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้นะครับที่แรกอ่ะผมมีเพชรอยู่ประมาณ 2,700 อ่ะผมใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่วะแย่ละเท่าที่จำได้น่าจะประมาณ4,575นะครับ4,575ส่วนแล้วผมมาสุ่ม Evo ไปด้วย
EVO จะเสียไปประมาณ 1,400 อ่ะ 1,440 ประมาณนี้นะประมาณนะครับผมใช้คำว่าประมาณแต่ผมจำยอดรวมได้นะเออจำยอดรวมได้ผมคิดไว้แล้วไงทีแรกอ่ะตอนผมไปมันมีแบบคิดไว้แล้วว่าเสียไปหมดเท่าไหร่ก็คือรวมกันก็เสียไปประมาณ 6,015 เพชรประมาณนี้ 6,015 เพชรประมาณนี้แหละก็คือผมจำได้ว่าจำได้ว่าสมไว้หมดประมาณเท่านี้นะ 6,000แต่ก็ถ้าสมแค่ชุดอย่างเดียวก็อยู่ประมาณแค่4,000นะ 4,575 ก็ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่อ่ะเออก็แพงอยู่สำหรับคนดวงไม่ดีอย่างผมนะค่อนข้างที่จะแพงเลยดีกว่านะครับ 4,575 นะเออถือว่าแพงมากอย่างน้อยผมว่าถ้าคนอยากจะสมก็สัก 5,000 เพชรไปแต่ผมว่าเรทส่วนมากที่ผมดูอ่ะเขาจะอยู่กันที่ประมาณ 1,800 ถึง 2,000 3,000 ประมาณนี้นะผมอาจจะโชคร้ายเกินไปนะครับก็เลยแบบว่าเสียเยอะไงมันอาจจะเห็นว่าเพชรผมมีค่อนข้างที่จะแบบว่ามีหลักหมื่นไงก็ยังน้อยอยู่แหละแต่ก็ยังมีไงมันก็เลยแบบทำการดูดเพชรผมเพิ่มอย่างนี้ไงเพราะคนอื่นเขาอาจจะแบบเติมเพื่อส่งไปเรื่อยแบบว่าเติมทีละพัน2,000 3,000นี้ไงไอ้แบบประมาณนั้นคนก็เลยดวงดีกันนะแต่ของผมแบบมันมีอยู่แล้วเขาก็เลยแบบอยากดูดเพชรผมออกขึ้นมาอีกไงเออผมก็เลยซวยไปแค่นั้นเองเอ้ยแต่ผมว่ามันโคตรเข้าเลยนะสำหรับชุดนี้กับดาบของโคบ้าก็มันมาเพื่อเซตกันนะแต่ผมไม่ชอบผมเท่าไหร่นะแต่ผมค่อยไปเปลี่ยนเซตที่หลังแล้วกันโอเคเรามาจากกันไปด้วยเซตพวกนี้ดีกว่าท่าเต้นนะครับก็คือเป็นท่าโบย่าแล้วก็ท่าเต้นเออเป็นไงล่ะ เป็นไงวะแต่ถ้าใครจะคิดจะสมก็คิดดีๆนะมั่นใจว่าดวงดีก็สมได้นะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ไม่ต้องสมก็ได้นะแต่ผมว่ามันคุ้มที่ตรงมันมีแอนิเมชันเยอะนะเออก็ถ้าใครสนใจก็มาส่งกันได้นะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ